เอาแบบไหนออกเฮียชีสขอได้ทุกคนทุกคนค่ะทุเรียนชอบอุ้ยทำยังไงหลังก็ไม่ใช่ไหมใช่ค่ะต้องเอาลูกยาววิ่งสีมาด้วยค่ะทำอะไรคุณภาพทุเรียนให้มันดีขึ้นให้คนภายนอกจะวันที่เป็นขอไหมอ่ะตอนขอไหมอันนี้คือมันต้นสาวแต่ถ้าเป็นโอชินมันจะแบบกลมกว่านี้หรือเปล่าคะใช่ไหมคะใช่ใช่ถ้าต้นแก่น่าจะสวยนะคือแบบตั้งแล้วแบบกลมแบบนี้ได้ยินเสียงไหมคะโอ้โหเดี๋ยวลองคิดกันที่กระโดดใจนะเดี๋ยวดูนั่งเดี๋ยวก็ทำนี่ด้านไม่แต่เอาตรงนี้ก่อนจะได้มีเดี๋ยวเราค่อยไปจึงต้องให้ตัวนี้นะว้าวว้าวที่กินแต่มากครับถูกแซมผสมใบสารที่แคทรูต้องนี่ไงรสดับเยอะเสียอะไรนะรสดับเยอะเสียทำได้ล่ะฉาดชื่อแล้วก็ให้พลังนี่ประทานเป็นเหนือเหรอไม่ใช่หรอกใต้แมงหุ่ยแมงวันมากินแมงอะไรนะเมื่อกี้เห็นพี่ปลูกกาแฟด้วยปลูกพันธุ์อะไรคะอันนี้ผมเอามาจากข้างเหนือพันธุ์อะไรผมไม่ทราบแล้วนี่ต้นอะไรอ่ะป้าอันเนี้ยกระท่อมกระท่อมยังเลยอันนี้เกิดแล้วคือยาวลิ้นจี่นี้เนาะลูกทรงผลของมันก็คือว่ามันจะเป็น5ภูนะเป็น5ภูไอ้ตอนที่มันเล็กๆอยู่นี่มันก็คล้ายลูกทรงคล้ายลิ้นจี่นะพอมันโตปั๊บมันจะยุบมันจะยุบลงแล้วก็ตูดมันจะยุบลงมันคล้ายแอปเปิ้ลมันคล้ายๆลูกฟักทองฮะมันจะเป็น5ภูทุกลูกเลยครับผมเนื้อนี่มันจะเหลืองสีเหลืองมากแล้วก็เนียนมากมันเป็นครีมเลยครับผมไม่หวานมากมันหอมกลิ่นดอกไม้ป่านะมันมีหลายตัวไอ้ทุเรียนตัวนี้มันมีหลายตัวที่สรีระที่มันคล้ายกันนะแต่ว่าเอกลักษณ์ของแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันถ้ายาวลิ้นจี่นี่มันตักแต่ต่างจากเพื่อนก็คือว่ามันคล้ายๆกลิ่นดอกไม้ป่าเวลาเราอยู่ในคอนะเวลาเราทานเข้าไปมันลื่นมากราคาครับราคานี้ปีที่แล้วผมก็อยู่ 2,500 ปีนี้ผมขายอยู่ 2,000 บาทครับต่อกิโลกรัมครับตอนนี้ก็คือว่านะถ้าสายพันธุ์อื่นหลากหลายที่อยู่ในสวนผมมาเลยนี่เขาจะติดต่อโทรเข้ามาจองว่าเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ผมก็ตัดส่งครับผมแต่ถ้ายาวลิ้นจี่นี้ผมจะขายทางเพจนะในเพจในสั่งทางไลน์ใน Facebook ในเพจลูกค้าเก่าๆที่เขาซื้อต้นพันธุ์ไปก็จะสั่งลูกค้าใหม่ๆก็สั่งก็มาเยอะมากผมคิดว่าอนาคตข้างหน้านี้เนาะเพราะว่าสายพันธุ์ตัวนี้มันก็แพงอยู่อนาคตข้างหน้าถ้าเกษตรกรได้ปลูกเยอะมากราคามันก็ต้องลดลงหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ได้อยู่รอดครับผม